กระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนับสนุนหรือให้กระเทยตีกันนะเราแค่ให้เห็นความสามัคคีของคนกลุ่มนึงซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ยระดมคนได้ขนาดนี้นะคะก็ต้องเรียกว่างานด่วนงานร้อนจริงๆแต่ก็ได้รับความร่วมมือมากเลยเพราะว่าได้คนเข้าฉากชุมละมุนค่ะที่สุขุมวิท11มากกว่า200คนพจน์อานนท์บอกว่าตั้งเป้าไว้แค่50คนเท่านั้นแต่ว่ามากันล้นขนาดนี้ก็ถือว่าได้ทำตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ใน Facebook นะคะเพราะซีนี้จะไปอยู่ในฮอแต๋วแตกแหกสัปยศที่กำลังจะฉายอีกไม่กี่วันนี้แล้วค่ะพี่พจน์บอกว่าที่ต้องเพิ่มเหตุการณ์นี้เข้าไปในฮอแต๋วแตกแหกสัปยศทั้งที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ค่ะอยากให้เพิ่มในภาคนี้ไปเลยพี่พจน์ก็อยากเอาใจแฟนๆฮอแต๋วแตกค่ะก็เลยตัดสินใจทันทีว่ายังไงก็ต้องถ่ายเพิ่มตามสไตล์หนังพจน์ที่มักจะใช้เหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นกระแสลงไปเสมอแล้วก็เรื่องนี้ขอยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการสนับสนุนความรุนแรงค่ะคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ยเราก็ต้องสู้ยิบตาแต่ทีเนี้ยเขาไปอ่ะเขาคงไม่ได้ไปเจตนาฆ่าหรอกเขาคงไปทำให้เห็นว่าอย่ามาหมิ่นศักดิ์ศรีกันนะคือจะบอกว่าพี่พจน์เนี่ยไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงแต่เป็นเดี๋ยวว่าแค่อยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยให้ทุกคนได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ก็ทราบข่าวมานะว้าข่าวล่าข่าวล่ามาไวยังไงหรอกระเทยฟิลิปปินส์พันกว่าคนกำลังซื้อวีซ่ามาที่เมืองไทยน่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้าจะมาลุยแตกเหรอฮะจะมาลุยพวกยืนยันว่าไม่ได้เป็นฉากสนับสนุนความรุนแรงนะคะโดยซีนที่เพิ่มมาเนี่ยโต๊ตีรับบทเป็นฝ่ายคู่กรณีจากคลิปไวรัลที่พูดว่า not me ค่ะแล้วก็มีการเพิ่มตัวแสดงคือน้องตุ้มปริญญาเจริญผลเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่โพสแสดงความเห็นหลังเกิดเหตุจนเป็นไวรัลเกี่ยวกับการใช้มวยไทยป้องกันตัวจากเหตุการณ์นี้ซึ่งน้องตุ้มเองก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าไม่อยากให้เอามวยไทยไปใช้สู้กันริมทางเรื่องนี้เธอก็มีมุมมองของตัวเองบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะคือเราเป็นฝ่ายถูกกระทำอ่ะเราก็ต้องป้องกันตัวอย่างตัวตุ้มเองเนี่ยก็คือตุ้มก็โดนคำถามโดนแบบว่าบางคนที่แบบไม่อยากให้เอามวยไทยเนี่ยไปใช้ตีกันข้างถนนเพราะมวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่สูงเดี๋ยวก่อนถ้าฉันเป็นนักมวยฉันไปเดินข้างถนนแล้วโดนลุมแบบ11 21ฉันจะไม่ใช้มวยไทยหรอเป็นคุณห้ามใช้นะจะมานั่งแบบว่าให้ก็ตีนางเอกยุคนี้เนาะเห็นอยู่แต่ละคนใช่คนเข้าฉากหลายคนต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะถ่าย3ทุ่มเมื่อคืนนี้ตัดต่อทันที3:00แถมจริงๆก็ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือว่ากล่องเซ็นเซอร์เรียบร้อยไปแล้วด้วยนะคะตอนแรกค่ะหนังได้เรท15+แต่พี่พจน์แจ้งว่าได้นัดกับกล่องเซ็นเซอร์เพื่อให้พิจารณาใหม่แล้วซึ่งฉากเพิ่มนี้นะคะพี่พจน์ก็จะขึ้นข้อความกำกับบนจอได้ว่ายุติความรุนแรงและมั่นใจว่าหนังพร้อมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณมากกันเถิดซึ่งไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อมันมันก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละเองมันภาคสุดท้ายมา 3-4 ภาคแล้วพอมีคนเอาตังค์มากองให้มามันก็ทำต่อสัมภาษณ์ทิ้งท้ายก็เป็นการบอกของนักแสดงนะคะว่าหอแต๋วแตกเนี่ยสร้างมากี่ภาคต่อกี่ภาคก็ใช้คำว่าภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายตลอดนักแสดงก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเลยเพราะว่าพี่พจน์ก็คือเป็นจอมเล่นกับกระแสอยู่แล้วเดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวก็จะมีหอแต๋วแตกภาคต่อๆไปอีกนะคะซึ่งอย่างที่เนื้อหาในข่าวบอกว่าถ่ายทำ3 ทุ่มเมื่อคืนเสร็จแล้ว3:00เมื่อเช้านี้พจน์อานนท์ก็โพสต์ข้อความใน Facebook บอกเลยว่าตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังยื่นเรื่องนะคะขอเซ็นว่าหนังน่าจะได้เรทที่เท่าไหร่กันแน่จากเดิมทีที่เป็น15+ตอนนี้ก็ขอไปไหว้พระเอาเรื่องเอาใช้ก่อนก็แล้วกันค่ะ